หลวงพระบางหลวงพระบางลาวหรือเป็นเมืองหลักของแข,ขวงหลวงพระบางประเทศลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งไหลามาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่าปากคานเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยประวัติ หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ปราเชนทาราชานชนทีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้างสมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองสวาและเมื่อพุทธศักราช1300ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษตรีลาวได้ทรงตั้งเมืองสวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเชียงทองเมื่อพระเจ้าฟัางฟุ้มพุทธศักราช1896พุทธศักราช1916 สเสด็จกลับจากกัมพูชาอันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องสเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งแท้จริงก็คือพระไอาการของเจ้าฟ้ามุ้มนั่นเองเจ้าฟ้ามุ้มส่งรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเมืองพระนครหรือเมืองเสียมราฐและนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืนและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาใหม่และสถาปนาเมืองเชียงทองขึ้นเป็นราชธานีว่ากรุงศรีสัตนาคณุตาชมุนราชาชาติชาติมีชีตุสซีตุสี ต่อมาในรัชสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงเมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกว่าหลวงพระบางนับแต่นั้นมา ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นนครหลวงพระบางเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2561และมีพิธีการประกาศยกฐานะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาแหล่งมรดกโลก หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผลคือมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรและมีขนบรรมเนียมประเพณีอันงดงามซึ่งตรงกับเกณฑ์พิจารณาของยูเนสโกดังนี้2 เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานประติมากรรมสวนและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิลปรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งส่งไว้ซึ่งวัฒนธรรม 4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมศิลปรกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติวีเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ขนบธรรมเนียมประณีแห่งสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้างหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามการเวลา ในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถานธรรมชาติแต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2538และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลวงพระบางเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มีมานานกว่า120 0ปีโดยการบรรจบกันของแม่น้ำคานและแม่น้ำโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาวเมืองหลวงพระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยุคสมัยใหม่ชื่อเดิมของหลวงพระบางนั้นมีหลากหลายชื่ออาทิเมืองชัว เชียงทองและล้านช้างชื่อปัจจุบันของเมืองได้มาจากชื่อของพระพุทธรูปพระบางพระบางเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในใจกลางเมืองในปัจจุบันหลวงพระบางเป็นที่รู้จักกันดีในการดูและรักษาอนุรักษ์เอกลักษณ์ของวัสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอาคารยุคอาณานิคมและความสวยงามของธรรมชาติ โดยรอบจังหวัดถึงแม้ว่าหลวงพระบางจะเป็นเมืองที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกแต่ก็ยังมีความสำคัญทางการเมืองการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาคเหนือของเรา ตลาดเช้าของหลวงพระบางที่ซึ่งคุณจะพบเห็ดป่าสดจากภูเขาใกล้เคียงสิ่งทอด้วยมือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นสถานที่ท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารเมืองนี้เต็มไปด้วยวัดวาอารามที่สวยงามหลายแห่งเช่นวัดเชียงทองวัดใหม่และวัดวิสุนมหาวิทยาลัยสุภานนงและวิทยาลัยครูมีความสำคัญในปัจจุบันเช่นเดียวกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอกจากนี้ยังมีเรือช้าและชาวประมงที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ตามแม่น้ำโขงรวมไปถึงเครื่องบินลงจอดที่สนามบินนานาชาติหลวงพระบางเป็นเมืองที่ต่างจากเดิมแต่ไม่เหลื่อมล้ําทางประวัติศาสตร์และประเพณีแขวงหลวงพระบางตั้งอยู่กลางภาคเหนือของลาวมีพรมแดนติดกับแขวงอุดมไั พงศาลีและหัวพันไปทางทิศเหนือนครหลวงเวียงจันทร์และสยบุรีไปทางทิศใต้และทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เชียงขวางไปทางทิศต,ตะวันออกแขวงหลวงพระบางมีประชากรมากกว่า4ี่แสนคนรวมทั้งแตดกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันชนเผ่าขมูมักจะสะกดว่าขมูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในแขวงและมีประชากรส่วนใหญ่ประมาณ44%เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมดชาวม้งเป็นอันดับสองของชนกลุ่มน้อย16เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ราบลุ่มมีคนลาวอาศัยอยู่39%ของประชากรและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มหุบเขาและตัวเมืองหลวงพระบางหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าหลวงพระบางได้มีมาอย่างน้อยตั้งแต่8,000ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรแรกของลาวคืออาณาจักรล้านช้างก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่14โดยเจ้าฟ้างมุ้มหลังจากที่ท่านเอาชนะและรวมอาณาจักรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเชียงขวางที่ราบสูงโคราช และหลวงพระบางชื่อรากของอาณาจักรคืออาณาจักรล้านช้างต่อมาในปี13 5 7หเจ็ดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นนเมืองเชียงเชียงทองโดยคนในท้องถิ่นหลังจากนั้นไม่นานเจ้าฟ้างมุมได้รับพระราชทานพระพุทธร,รูปสีทององค์หนึ่งซึ่งเรียกว่าพระบางเป็นของขวัญจากกษัตริย์เขมรและกลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อหลวงพระบางหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างจนกระทั่งในปีห5 6 0สมเด็จพระเชษฐา,าธิราช ได้ยกให้เวียงจันทร์เป็นเมืองหลวงแทนหลวงพระบางแต่หลวงพระบางยังคงเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาหลักของประเทศในรัชสมัยของพระเจ้าสุริงสามเมืองเสาต่างๆได้มีการติดต่อกับทูตตะวันตะกอที่เกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่17ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตในปี1694อาณาจักรล้านช้างถูกแยกออกเป็นสามอาณาจักรคืออาณาจักรเวียงจันทร์อาณาจักรจำปาสักและอาณาจักรหลวงพระบาง ในช่วงปลายศตวรรษที่19หลวงพระบางถูกคุกคามโดยโจรทงดำพวกโจรได้ทำลายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปจำนวนมากภายใต้าการปกครองของกษัตริย์สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์1 9 1 9 5 9 มีการเปิดตัวโครงการบูรณะและตกแต่งขึ้นมากมายหลายแห่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังคงมีอยู่ในปัจจุบันอาคารที่มีอิทธิพลจากฝรั่งเศสรเริ่มปรากฏในช่วงปลายทศวรรษที่1800โดยมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของลาวไทยหรือพม่าจีนและไทยประวัติน่าสนใจของหลวงพระบางเมืองมอรกโลก หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังในระดับโลกสำหรับคนไทยหลวงพระบางก็มีประวัติศาสตร์ที่เคียงคู่มาด้วยกันเสมอๆนับตั้งแต่ยุคสมัยเชียงแสนล้านช้างด้วยความที่เป็นเมืองติดแม่น้ำโขงที่สวยงามมีวัดวอารามเก่าแก่มากมายที่ยังคงสถาปัตยกรรมอันสวยงามยากจะหาที่ไหนเหมือนได้ด้วยเอกลักษณ์และความมอสวยงามของเมืองตึกรามบ้านช่องที่ได้รับ อิทธิพลจากสมัยยุคล่าอาณานิคมทำให้มีอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมโคลเนียลสไตล์อยู่ทั่วไปตัวเมืองยังมีที่ตั้งที่สวยงามล้อมรอบด้วยแม่น้ำสองสายคือน้ำโขงและน้ำขานและยังคงมีธรรมชาติอันสวยงามอยู่รายร,ายรอบเมืองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสวยงามและสืบสานมาจนทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เมืองหลวงงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมอรดกโลก และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งเมืองนะครับไม่ใช่แค่บางจุดของเมืองเพราะอย่างในหลายๆที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถานบ้างในแหล่งธรรมชาติบ้างแต่ของหลวงพระบางนั้นทั้งเมืองและถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อธันวาคมพุทธศักราช2538และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษา ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้เรามาทำความรู้จักเมืองหลวงพระบางกันหน่อยว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้เข้าใจทั้งวิถีชีวิตและสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้กลายมาเป็นหลวงพระบางอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ ประวัติเมืองหลวงพระบางในอดีตเดิมที่หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อนในยุคสมัยอาณาจาักรล้านช้างเมื่ออง์การยูเนสโกยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกชื่อของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจึงกลายยอเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของลาวจะเรียกอย่างนั้นก็คงไม่ผิดในสมัยที่เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างนั้นมีพระเจ้าฟางฟุ้ม เป็นผู้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆของชนเผ่าไทยลาวในเขตลุ่มน้ำคงแม่น้ำคานแม่น้ำอูก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หลวงพระบางในช่วงปีพุทธศักราช1896-1916โดยการช่วยเหลือของกษัตริย์ขอมพระมเหสีของเจ้าฟ้าง,งุ้มคือพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมในขณะนั้น พร้อมๆกับการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาแทนการนับถือผีลาวเป็นประเทศหนึ่งที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทยแต่ลาวมีชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่าลาวแท้ๆมีเพียง50%เท่านั้นซึ่งมักจะอาศัยอยู่ที่ราบริมน้ำโขงส่วนชาวเขานิยมอยู่บนเทือกเขา ที่มาของชื่อหลวงพระบางนั้นต้องเท้าความกลับไปก่อนหน้าที่จะมีชื่อนี้จากชื่อเดิมของอาณาจักรล้านช้างมีชื่อเรียกว่าเมืองชวาประมาณปีพุทธศักราช1900มีการเปลี่ยนชื่อจากชื่อมาเป็นเมืองเชียงทองอันเนื่องมาจากมีชาวชวาอาศัยอยู่มากกว่ากลุ่มอื่นกระทั่งกษัตริย์ของได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระบางเป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหนเจ้าฟ้างุ้ม จึงทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหลวงพระบางและเรียกมาจนทุกวันนี้ปีพุทธศักราช2088พระเจ้าโพธิสาราชาเจ้าเล่าโปรดให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์แม้หลวงพระบางจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงต่อไปแต่เจ้ามหาชีวิตกษัตริย์ยังคงประทับที่เมืองหลวงพระบางต่อมาอาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นสามอาณาจักรคือหนึ่งอาณาจักรล้านช้างเมืองหลวงพระบางสองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์สาม อาณาจักรล้านช้างจำปาสักกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างยังคงสืบทอดราชบัลลังก์กระทั่งถึงยุคสิ้นสุดของราชวงศ์อันมีสาเหตุหลักมาจากตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเวียดนามและฝรั่งเศสเหตุนี้เองหลวงพระบางจึงมาความเป็นมายาวนานเป็นราชธานีเก่าแก่วัดวา,ารามมากมายและมีธรรมชาติที่สวยงามปัจจุบันเมืองหลวงพระบางมีประชากรประมาณห้าแ0,000นคนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ตั้ง ตัวเมืองหลวงพระบางนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำคานไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโของอยู่ทางเหนือของประเทศลาว